ค่นี้ก็พอค่าหมูกระทะแล้วล่ะดีมากนั่นแหละยัดเข้าไปเยอะๆเลยหนูรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเจ้าของรถจะมาเห็นเอาทำไมพอแล้วอ่ะเอาอีกสิน้องโอ้ยช่วยป้าซื้อกล้วยสักหวีไหมจ้าวันนี้ป้ายังขายกล้วยไม่ได้สักหวีเลยจ้าช่วยอุดหนุนคนแก่หน่อยนะจ๊ะอย่าแก่ๆแบบนี้ชอบเขาจะมีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอีกเยอะหรือว่ามันจะไม่มีใครอยู่วะเอ๊ะอะไรวะเนี่ยหยิบไปอะไรทำไมมันเหมือนแบงค์ร้อยวะขอป้าส่องดูหน่อยสิโอ้นี่มันแบงค์ร้อยนี่วะโอ้แล้วทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ตั้งเยอะตั้งแยะวะเนี่ยแบงค์ร้อยเนี่ยป้าไม่ได้ขโมยนะถือว่าวันนี้ป้าขายกล้วยได้ก็แล้วกันเว้ยเอาไปสองหวีเลยเมื่อมองฟ้าเหยื่ออีกลายมาแล้ววะอีกตาหัวเอ้ยเงินติดอยู่รอบคันรถยังไม่เห็นอีกตาเราฝาดมันหรือเปล่าวะเงินใครพัดมาติดรถวะนั่นแหละหยิบเลยแต่ตอนนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้วผมขอยืมไปใช้ก่อนก็แล้วกันชื่นใจพอเหลือไว้ให้เหยื่อรายอื่นบ้างมีคนอยู่ในรถนี่วะนี่โลภมากเงินที่พวกเองหยิบของข้าไปอ่ะเดี๋ยวพวกเองก็ต้องกลับมาจ่ายค่ามากกว่าเดิมเหยื่อทั้งหลายมันหายไปไหนหมดวะมึงก็ใจเย็นเย็นสี่ซื่อก็มึงวางเชื้อโรคไว้บนแบงค์ร้อยหมดแล้วนี่ขายยาฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดครับไม่ว่าคุณจะติดสารพิษเชื้อโรคชนิดไหนรักษาได้หมดเลยครับคุณหมอครับนี่เป็นยารักษาโรคผิวหนองของพวกเราใช่ไหมครับผมขอนะช่วยได้จริงๆใช่ไหมจ๊ะเนี่ยป้าคันตาคันกระเยอะจนมันจะหลุดออกมาจากเบ้าแล้วคุณหมอช่วยหนูด้วยค่ะผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าอกหนูแล้วก็มือหนูคันคุณหมอครับเอาล่ะทุกคนจะเย็นๆนะครับเชื้อโรคที่พวกคุณติดมาเนี่ยต้องใช้ยาตัวนี้เท่านั้นครับผสมกับน้ำนี่มันหมอหรือว่าบาร์เทนเดอร์คะเนี่ยฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทั้งตัวก็จะหายเป็นปกติแต่ยาชนิดนี้สารสกัดนำเข้าจากเมืองนอกเมืองไทยนะไม่มีราคามันก็จะแพงหน่อยหลอดละ 10,000 บาทโอ้โหทำไมแพงจังคะหลอดละ 10,000ป้าแก่แล้วรักษาให้ป้าก่อนเลยนี่จ้ะหมอดีเลยครับงั้นผมจะรักษาป้าเป็นคนแรกเลยเชิญนั่งเลยครับพี่ตาพี่ตา
โอ้โหดีจริงๆยาหมอดีมากหายแล้วโอ้ป้าไม่ทันแล้วค่ะโอ้ทันแล้วเหรอคะนี่ไงครับทุกคนยาฆ่าเชื้อโรคที่นำเข้าจากต่างประเทศเห็นผลดีไหมครับคุณหมอครับนี่เป็นเงินเก็บทั้งหมดของผมผมกล่าวว่าจะเอาไปสร้างบ้านแต่ตอนนี้ผมขอมารักษาตัวของผมก่อนนะครับคิดถูกแล้วครับคนไข้เชิญครับโอ้โหค่อยเต็มหน้าครับคุณหมอเต็มหน้าเอ้ยโอ้ตกปากนะครับไปแล้วโอ้เลยครับคุณหมอมันคันมากครับกินข้าวมาอร่อยครับตกปากตกปากโอ้หายแล้วขอบคุณคุณหมอมากนะครับคุณครับไปทำงานต่อครับขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณที่ช่วยคนแก่นะคะยาไม่ใช่ยังไงนะครับโอ้เดี๋ยวป้าสอนเองไปแล้วค่ะนี่โง่จริงเขาก็บอกอยู่ผสมในน้ำแล้วหนูล่ะจ๊ะไม่คิดจะรักษาบ้างหรอก็คือหนูยังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะคุณหมอหนูไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกค่ะคุณหมอช่วยรักษาให้หนูก่อนได้ไหมคะหนูสัญญาค่ะถ้าหนูเรียนจบมีงานทำหนูจะหาเงินมาคืนคุณหมอค่ะเจ้าอย่างนี้ก็ได้นะหนูเดี๋ยวหมอจะรักษามือให้หนูก่อนอ๋อพอดีน้ำยาของหมอใกล้หมดนะส่วนเชื้อโรคบนหน้าอกของหนูเดี๋ยวตอนเย็นหนูมาหาหมอที่บ้านนะหมอจะรักษาให้เป็นกรณีพิเศษดีไหมจ๊ะหนูค่ะพรุ่งนี้ค่อยไปหาเหยื่อรายใหม่งานที่เอาเชื้อโรคไปปล่อยให้กับเหยื่อแล้วกลับมาขายยาฆ่าเชื้อโรคซะเองงานที่ได้เงินเยอะแบบนี้หมอชอบคุณหมอคะหนูมาแล้วค่ะนั่นจ้าหนูหายแล้วจริงๆเลยค่ะคุณหมอหนูคิดจะจ่ายหนี้ค่ายาหมอยังไงล่ะจ๊ะถ้าคุณหมอจะให้ทำแบบนี้หนูอายนะคะปิดไฟก่อนสิคะมาสิจ๊ะโอ้ปิดไฟก็ดีเหมือนกันจ๊ะหนูจ๊ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเดี๋ยวหมอตรวจภายในให้หนูจ๊ะทำไมชุดนักศึกษาหนูมันแข็งๆอะจ๊ะคุณหมอซื่อคุณถูกจับกุมแล้วในข้อหานำเชื้อโรคร้ายแรงเข้ามาแพร่เชื้อในราชอาณาจักรไทยคุณตำรวจคะช่วยเพิ่มข้อหาทำอนาจารคุกคามทางเพศด้วยค่ะครับกะตะลุยสักหน่อยงานนี้